มีซิงเกิลออกมาค่ะชื่อว่ารักแค่ไหนก็ไม่เคยพอหนุ่มโดมเนี่ยปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทุ่มเทมาเยอะแล้วเนี่ยเพียงไม่กี่วันยอดวิวพุ่งขึ้นหลักแสนเลยค่ะใน YouTube นะคะแล้วก็ทิงก็ดูทิงก็ดูแฮปปี้มากๆแถมเรื่องความรักเนี่ยจะบอกว่าแฮปปี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะเพิ่งควงหวานใจค่ะก็คือคุณเมทันนั่นเองนะคะควงไปเที่ยวไกลถึงฝรั่งเศสเลยค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่โดมเนี่ยนะคะช้อปปิ้งกระเป๋าเป็นหลักแสนให้เลยสปอร์ตมากๆใจดีกทม.คือค่ะ กระเป๋าที่ให้ก็คือจะเท่ากับยอดวิวที่ได้ของเพลงโอ้หลักแสนเนี่ยหลักแสนขอให้วิวยอดขึ้นยอดวิวขึ้นหลักล้านไปฟังกันดีกว่าค่ะค่ะทุกคอมเมนต์ฮะผมเป็นคนที่อ่านตลอดเพราะเราก็โซเชียลอยู่แล้วก็อ่านตลอดว่าเป็นไงทุกคนก็พูดไปในด้านบวกหมดเลยบางคนก็ชมเพลงบางคนก็ชม MV คนชมมันเลยดีใจมากเลยครับคือยุคนี้เพลงก็ไม่ได้แบบสำคัญเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี้เพลงเป็นอะไรที่โอ้คนแบบจับตามองรอดูว่าใครจะมีเพลงอะไรออกใหม่ๆแต่ยุคนี้เนี่ยเพลงเยอะมากเราก็ถือว่าเป็นอีกเพลงที่คนสามารถแบบให้ความสนใจได้อะไรเงี้ยครับก็ดีใจเงินหรือวิวอ๋อขอเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมวิวเนี่ยได้ไหมก็แล้วแต่ความกรุณาครับของผู้ฟังทุกคนใครชอบก็แชร์กันด้วยครับผมตั้งใจทำด้วยหัวใจเลยครับอันนี้กระเป๋าซื้อกระเป๋าให้ไม่เท่าหลักแสนเลยพี่โดเอาอีกแล้วไปก็มีช้อปปิ้งกันบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็จำนวนราคาก็อย่าไปพูดมันเลยคลิปชวนอ้วนชอบกินมากๆเลยแล้วก็เอนจอยมากอีทติ้งถ่ายรูปที่ผัดกันถ่ายรูปครับประเด็นเขาบอกว่าเห็นน้องไม่ท่านนะคะเวียงแอร์บนเครื่องบินเลยตะกี้ไม่จริงเลยไม่จริงเลยครับอันนี้มั่วเลยไม่จริง 100% เพราะนั่งติดกันตลอดไม่มีครับไม่มีเหตุการณ์ที่แบบไม่เข้าใจไม่มีเลยนะไม่มีเหตุการณ์อะไรบนเครื่องเกิดขึ้นเลยแล้วที่สำคัญผมว่านิสัยของเมท่านเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นนะใจเย็นกว่าผมบางครั้งนี่เราใจร้อนกว่าว่าจะเป็นแบบว่าดิสเครดิตน้องหรืออะไรอย่างนี้เลยไหมคะพี่คงไม่น่านะครับอาจจะมีบางคนที่อาจจะมองแล้วเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่